สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พื้นฐานระบบการให้น้ำแบบหยดส่วนที่3ค่ะส่วนที่3นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการบำรุงรักษาระบบค่ะการทำความสะอาดตัวกรองเป็นส่วนสำคัญมากในการรับบำรุงรักษาระบบน้ำหยดซึ่งคุณอาจสังเกตเห็นได้ว่าถึงเวลาทำความสะอาดตัวกรองแล้วหากเห็นว่าเกจที่วัดแรงดันที่อยู่อีกด้านหนึ่งของตัวกรองนั้นอ่านค่าแรงดันน้ำต่ำกว่าเกจที่วัดที่อยู่ต้นน้ำค่ะนั่นก็แสดงว่าตัวกรองของคุณอุดตันน้ำจึงไหลผ่านได้ไม่เพียงพอนั่นก็หมายความว่าถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดตัวกรองของคุณแล้วค่ะขั้นตอนแรกก็คือเมื่อมีน้ำไหลผ่านน้อยและแรงดันต่ำคุณสามารถเปิดฝาฟลัชที่ด้านล่างได้ซึ่งจะทำให้เศษที่ก่ออยู่อย่างหลวมๆในตัวกรองไหลออกมาจากนั้นให้ปิดระบบน้ำใส่ฝาฟลัชกลับเข้าไปจากนั้นคุณสามารถเปิดตัวเรือนของตัวกรองเพื่อถอดเอาตัวกรองที่อยู่ด้านในออกมานี่คือตัวกรองแบบตะแกรงค่ะแต่สำหรับการทำความสะอาดตัวกรองแบบแผ่นหรือแบบจานนั้นก็จะทำตามขั้นตอนที่คล้ายกันโดยให้ถอดตัวกรองออกจากตัวเรือนล้างน้ำอย่างรวดเร็วแล้วล้างตัวกรองด้วยสายยางฉีดหรือล้างในถังน้ำค่ะคุณสามารถใช้แปรงสีฟันเก่าหรือใช้นิ้วของคุณค่อยๆขจัดตะกอนที่หลงเหลืออยู่ออกได้คุณต้องระมัดระวังอย่าใช้แรงมากเกินไปค่ะเพราะอาจทำให้ตัวกรองเสียหายได้คุณต้องไม่ใช้อะไรที่หยาบเกินไปด้วยเช่นแปรงรวดหรือฝอยขัดหม้อค่ะให้ใช้อะไรที่นุ่มๆแทนจากนั้นเมื่อทำความสะอาดแล้วให้ล้างตัวกรองด้วยน้ำอีกครั้งแล้วใส่ตัวกรองกลับเข้าไปในตัวเรือนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดแน่นดีแล้วจากนั้นก็ให้เปิดน้ำอีกครั้งและตรวจสอบรอยรั่วค่ะการชะล้างท่อน้ำหยดเป็นระยะนั้นจะช่วยกำจัดตะกอนและเพิ่มอายุการใช้งานของระบบน้ำของคุณค่ะให้ติดตั้งฝาปิดปลายแบบชะล้างในตัวหรือให้ใช้วิธีปิดสายน้ำที่ทำให้คุณสามารถเปิดใหม่เพื่อชะล้างได้ง่ายเปิดปลายของสายน้ำหยดที่คุณต้องการชะล้างและปล่อยให้น้ำจากระบบของคุณไหลออกไปเพื่อผลักดันเอาตะกอนและเศษต่างๆออกไปค่ะหลังจากชะล้างแล้วก็ให้ปิดสายน้ำหยดนั้นอีกครั้งให้คุณเดินตรวจสอบระบบน้ำของคุณเป็นประจำเพื่อตรวจหาการรั่วไหลนะคะการมีพื้นที่มีแอ่งน้ำหรือมีโคลนจะเป็นตัวบ่งบอกที่ดีว่าอาจมีน้ำรั่วไหลค่ะการรั่วไหลมีค่าใช้จ่ายสูงและสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และอาจหมายความว่าต้นไม้ของคุณไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอด้วยค่ะเป็นเรื่องปกติที่จะพบรอยรั่วเล็กๆในท่อน้ำหยดของคุณซึ่งการรั่วไหลนี้อาจเกิดจากความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจจากเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามเช่นการกำจัดวัชพืชหรืออาจเกิดจากการที่มีสัตว์เข้ามากัดแทะค่ะการมีข้อต่อหลายแบบที่ตรงกับขนาดของท่อน้ำหยดที่คุณใช้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรอยรั่วอย่างรวดเร็วนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์มากเมื่อต้องซ่อมแซมสายน้ำหยดก็ให้ปิดน้ำไปที่ตัวจ่ายที่ไปยังสายน้ำหรือท่อน้ำนั้นค่ะแล้วก็ใช้เครื่องมือตัดที่สะอาดตัดทั้งสองด้านของส่วนที่เสียหายออกหรือว่าส่วนที่มีรอยรั่วออกค่ะโดยให้ตัดที่ประมาณครึ่งนิ้วถึง1นิ้วเพื่อนำส่วนเล็กๆนั้นออกมาจากนั้นก็ใช้ข้อต่อฟิตติ้งเพื่อที่จะเชื่อมต่อทั้ง2ด้านของสายน้ำหยดเข้ากันอีกครั้งค่ะตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าใช้ตัวข้อต่อฟิตติ้งที่ถูกต้องพอดีและเชื่อมต่อได้อย่างแน่นหนาค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดน้ำอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าการซ่อมแซมของคุณได้ผลและไม่รั่วซึมแล้วค่ะขอเตือนอีกครั้งนะคะว่าให้เปิดและปิดวาล์วน้ำอย่างช้าๆเพื่อป้องกันการแตกในระบบน้ำค่ะ
แล้วก็อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าเลือกใช้ตัวควบคุมแรงดันที่เหมาะสมที่ตรงกับสเปคของสายน้ำหยดของคุณด้วยค่ะแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาง่ายๆเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้ระบบน้ำหยดของคุณนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องและเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆด้วยเราหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีเริ่มใช้ระบบน้ำหยดค่ะโปรดดูส่วนที่1และส่วนที่2สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบและเคล็ดลับในการออกแบบรวมถึงการติดตั้งด้วยค่ะขอขอบคุณพันธมิตรในชุมชนของเราซึ่งรวมถึง USDA OPPE ที่ให้ทุนสนับสนุนในการจัดทำวิดีโอนี้และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องวิดีโอนี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษภาษาอิโลคาโนภาษาจีนกลางภาษาจีนและภาษาไทยค่ะคุณสามารถดูลิงก์ในวิดีโอเพื่อดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณได้ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกคนปลูกพืชอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ